สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะเราก็จะมาตัดผักกาดเขียวนะคะเอาไปดองนะคะแล้วเราก็จะมีวิธีการดองให้นะคะจะบอกว่าสูตรนี้คือสูตรโบราณของคุณแม่เป่งนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาตัดก่อนค่ะนะคะเราจะเลือกกกที่แบบว่าใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปเพื่อดองนะคะอันนี้พี่สาวเราก็จะเป็นคนตัดนะคะวันนี้ก็ส่วนเราอย่างที่บอกนะคะปลอดสารพิษนะคะทุกอย่างเราก็จะใช้นมนะคะชูรสนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเสริมกำลังนะคะเป็นการลดนะคะผสมแล้วกันแล้วก็ลดแล้วก็เนี่ยค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้นะคะไปทำการดองกันนะคะวิธีการดองนะคะแบบโบราณเนี่ยจะง่ายๆนะคะและก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีดองผักกาดเขียวนะคะผักกาดเขียวก็คืออันนี้นะคะของเราเนี่ยเป็นผักปลอดสารพิษเลยนะคะจากสวนเราส่วนมากเนี่ยลูกค้าบางคนเขาก็จะมาซื้อที่สวนเราแล้วก็เอาไปดองนะคะการดองของเราเริ่มแรกนะคะวิธีเริ่มแรกก็คือเริ่มจากนะคะล้างผักกาดเขียวให้สะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เอามาใส่นี่เลยค่ะเอามาใส่ถังหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราจะเอาไว้ดองนะคะใส่ไปให้หมดเลยนะคะของเราเนี่ยจะใช้ผักกาดประมาณกี่กิโลคะ3 กิโลนะคะแล้วหลังจากที่เราเลี้ยงเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำซาวข้าวนะคะเทลงไปนะคะอันนี้คือน้ำซาวข้าวที่เราเก็บไว้เมื่อเช้านะคะพอเทลงไปแล้วเราก็กดให้แน่นแล้วก็เราก็เอาเกลือนะคะใส่2 กำมือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เค็มกว่านี้ก็ได้เลยนะคะเราไม่จำกัดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ำเติมนะคะให้ท่วมผักกาดที่เราใส่โถแบบนี้ไว้นะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรโบราณของเราเลยนะคะเราก็เลยทำแบบโบราณเลยค่ะนะคะรับรองอร่อยมากมายเลยนะคะอันนี้ค่ะตากแดดไปประมาณแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะสัก1 วันแล้วก็ถ้าเกิดเราชอบเปรี้ยวเราก็จะต้องใส่น้ำตาลปี๊บไปสักหน่อยนะคะก็ใส่น้ำให้ท่วมนะคะแล้วเราก็จะไปตากแดดนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยเราจะไม่ชอบเค็มมากนะคะเราก็เอาเค็มพอประมาณนะคะเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะนอกจากน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนะคะผักกาดก็สดนะคะถ้าเราอยากให้เปรี้ยวอย่างที่บอกนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเอาผักกาดเนี่ยไปตากแดดนะคะให้มันเหี่ยวลงแล้วให้มันยุบลงนะคะเราค่อยใส่ตอนหลังนะคะไม่ใช่ว่าใส่ไปตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใส่ให้ประมาณนี้นะคะท่วมพอดีนะคะน้ำนะคะดูนะคะเนี่ยน้ำจะท่วมพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาแล้วเราจะเอาไปตากแดดนะคะนี่คือวิธีการดองผักกาดเขียวนะคะของโบราณนะคะอันนี้เราก็จะมาตากแดดไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขายุบลงนะคะแล้วพอเขายุบลงสักคืนนึงอะค่ะถ้าเราอยากได้เปรี้ยวเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วนะคะผ่านไป1 คืนนะคะอันนี้ได้แล้วค่ะผ่านไป1 คืนนะคะเนี่ยค่ะเพียง1 คืนนะคะใส่แค่เกลือนะคะ2 กำมือนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อน
อยากจะให้มันเปรี้ยวนะคะใส่น้ำตาลปี๊บไปสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะถ้าอยากให้เปรี้ยวมากก็ใส่สัก2ช้อนโต๊ะแค่นั้นล่ะค่ะคุณจะได้ผักกาดเขียวดองรสอร่อยนะคะแค่วันเดียวเนี่ยคุณสามารถทานได้แล้วจะมีรสอมขมนิดๆ นะคะเนี่ยแหละค่ะสูตรของบ้านเรานะคะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆคะก็ชมขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆจากฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ